เรามาอยู่บ้านนอกอาชีพเราเนี่ยมันมั่นคงไหมมันไม่มีอาชีพไหนที่มั่นคงเท่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของกิจการเพราะทุกคนไม่มีไปเป็นลูกจ้างที่ไหนต่างจังหวัดเขาเป็นเจ้าของสวนกันทั้งหมดเลยขายได้มากได้น้อยก็เป็นเจ้าของสวนแต่เราไม่ได้ความว่าเราต้องไปพึ่งเขาเราก็อยากไปอยู่แต่ว่าผมไม่อยู่นะในเมืองผมไม่ชอบเดี๋ยววันหนึ่งมันต้องเจริญมันต้องมีคอนกรีตมามันต้องมีตึกมามีอะไรผมอยากอยู่นอกๆก่อนเฮ้ยแบบเหมือนกับเป็นพี่ผมละพบกันจะเป็นพี่เป็นน้องกูมี50ไร่มึงเอาไหมอยู่โป่งน้ำร้อนอ่ะไกลเลย35กิโลโอ้โหไกล35กิโลน้ำไฟไม่มีถนนหลังเต่าสวยไปสวยมาชอบอยากเจริญนะเอาเขาก็พาไปดูซื้อเลยชอบเลยหนังจบได้เงินมาปั๊บกลับมาบอกคุณแม่เลยแม่ผมลงแล้วนะซื้อแล้วไม่กลัวแม่นะแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะเอาเงินไปซื้อแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีตังค์เมื่อไหร่เรื่องที่สองเรื่องที่สามไปพัฒนานะจะไปปลูกบ้านนะจะไปอะไรต่อไปที่จะปลูกบ้านตรงไหนถ้าเราจะปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ตรงนี้ไม้เดิมมันก็มีอยู่บ้างแล้วเราไม่ไปทำลายเราก็ทำตรงที่มันถูกทำลายไปแล้ว50ไร่เราเอาเพราะงั้นมันต้องเล่ากันยาวละว่าดูแลไงตอนแรกที่เราไปซื้อปั๊บเราก็วางว่ามันเปล่าเราต้องขุดบ่อให้มันขุดนะที่คุณนะแล้วก็จริงก็มาทำทางทำถนนหมดเพราะว่าเราจะปลูกต้นไม้ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยมนุษย์ต้องขาดน้ำไม่ได้แล้วเราเมื่อเราคิดแหล่งน้ำได้ทำถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องว่าชัยภูมิตรงไหนจะทำบ้านผมก็เดินดูหมดก็ใช้ตรงเนี้ยพอใช้ตรงนี้ได้เริ่มปลูกบ้านเราก็มาคิดว่าเราจะต้องปลูกอะไรเพราะว่าเรามีหนังเรื่องสองเรื่องเนี่ยแล้วเขาเกิดไม่มีใครจ้างเราแล้วเราก็ต้องหากินกับทำสวนเองพื้นดินเรามีแล้วนี่เราทำสวนเองในจังหวัดจันทร์ก็ปลูกอะไรกันล่ะมันจะได้ขายง่ายการตลาดมันจะได้ง่ายผมเคยเอาประเภทไปเช่นอะโวคาโดไปคนทั้งเมืองจันทร์ไปจนถึงระยองไม่รู้จักผมก็บอกคนงานวันนี้เอาอะโวคาโดมาไปจากไปเร่ขายในแหล่งตลาดผลไม้ทั้งหมดตั้งแต่ออกมาจากบ้านไปตลาดโป่งน้ำร้อนไล่ไปจังหวัดจันทร์มาถึงเนินสูงที่รับซื้อผลไม้ไปจนถึงแกลงหลิงตัวจังหวัดระยองมันบอกอะไรว่าโดนี่ไม่รู้